สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟที่ใช้ในรถยนต์ที่แปลงแรงดันไฟจากไฟ DC 12โวลต์เป็นไฟ AC 220โวลต์และยังมีพอร์ต USB 5โวลต์ 2.4 แอมป์ 4 พอร์ตเดี๋ยวมาเปิดดูอุปกรณ์ภายในกล่องพร้อมๆกันครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อมาจากแบงโก้ถ้าใครดูแล้วสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้และก็ยังสามารถชำระเงินผ่าน LINE Pay True Money ได้แล้วครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอะแดปเตอร์แปลงปลั๊กไฟนะครับแล้วก็สายเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์มาที่ตัวอุปกรณ์และตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่น MF-20B DC 12โวลต์ to AC 220โวลต์ power 150วัตต์ด้านบนก็จะเป็นปลั๊กไฟ220โวลต์ AC ส่วนด้านล่างก็จะเป็นพอร์ต USB 4 พอร์ต 2.4 แอมป์ส่วนนี้ไม่ใช่หน้าจอนะครับดำๆเป็นเพียงแค่พลาสติกปิดเขาก็จะเป็นพอร์ต USB เหมือนกันครับแล้วก็จะมี Type-C ด้วยแต่ในตัวรุ่นนี้นะฮะไม่ได้ติดตั้งมาด้วยจึงปิดทับแบบนี้ไว้ส่วนด้านข้างก็จะเป็นช่องระบายอุณหภูมิของตัวเครื่องส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ไฟ12โวลต์จากรถยนต์ได้ทั้ง2จุดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านนี้และด้านนี้ก็ทำการเชื่อมต่อเข้าไปแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็นำปลั๊กไปเชื่อมต่อกับพอร์ตบุหรี่ในรถยนต์หรือพอร์ตเซอร์วิสนะฮะที่เป็นแรงดัน12โวลต์ในรถยนต์เราก็สามารถใช้งานตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ไม่ว่าจะใช้เป็นไฟ220โวลต์ AC หรือใช้เป็นไฟ5โวลต์ DC ก็ได้เช่นกันอุปกรณ์ตัวนี้เราสามารถต่อใช้ภายนอกกับแบตเตอรี่เช่นแบตเตอรี่ที่อยู่ในระบบโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กก็สามารถนำไปทำการเชื่อมต่อใช้งานร่วมได้แต่สายที่เราจะต้องนำไปเชื่อมต่อต้องเป็นคอนเนคเตอร์แบบนี้ครับอาจจะมีขายไม่มีขายแต่ถ้าใครไม่คิดจะไปใช้ในรถยนต์เลยก็สามารถตัดสายตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ภายนอกได้เลยครับต่อไปก็ไปดูการทดลองใช้งานจริงในรถยนต์นะครับว่าเขาจะทำงานได้ดีหรือไม่สำหรับตัวอินเวอร์เตอร์แบบพกพาขนาดเล็กครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถยนต์ครับผมก็นำอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กแบบพกพาซึ่งเขาออกแบบมาให้ใช้ในรถยนต์นะครับเพราะว่าปลั๊กตัวนี้จะเป็นปลั๊กที่ใช้ในรถยนต์ซึ่งใช้แรงดัน12โวลต์ที่ไว้สำหรับชาร์จอุปกรณ์แรงดัน5โวลต์แบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นพอร์ต120วัตต์โอเคเดี๋ยวมาทำการต่อทดลองใช้งานกันก็ทำการเชื่อมต่อเข้าไปในตัวปลั๊กไฟ DC 12โวลต์เมื่อทำการเชื่อมต่อเข้าไปเขาก็ยังไม่ทำงานครับกดเปิดที่สวิตช์ของตัวอินเวอร์เตอร์1ครั้งเมื่อเรากดเปิดไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ฮะก็จะบอกแรงดันของแบตเตอรี่ว่าแรงดันแบตเตอรี่มีแรงดันเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่ 12.3 โวลต์เมื่อเรากดเปิดตัวอินเวอร์เตอร์ปลั๊กไฟ220โวลต์ตัวนี้ก็จะทำงานทันทีซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถปิดแล้วก็ยังสามารถใช้พอร์ต USB ได้ผมจะลองปิดก่อนซึ่งหน้าจอจะไม่ติดขึ้นนะครับแต่เราสามารถใช้ไฟจากพอร์ต USB ทั้ง4พอร์ตได้ตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนมาทำการทดลองเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ตอนนี้อินเวอร์เตอร์ปิดอยู่ผมก็จะทำการเชื่อมต่อเข้าไปแบบนี้พอร์ต USB แรงดัน5โวลต์จ่ายแรงดันไปชาร์จสมาร์ทโฟนแต่ตัวอินเวอร์เตอร์ยังไม่เปิดใช้งานครับแต่ถ้าผมกดเปิดแบบนี้อินเวอร์เตอร์ก็จะทำงานผมจะลองกดปิดดูครับว่าไฟ5โวลต์จะดับไปด้วยหรือไม่กดปิดตอนนี้ผมปิดแล้วนะครับยังชาร์จอยู่ครับแสดงว่าระหว่างอินเวอร์เตอร์
แล้วก็ตัวพอร์ต USB เป็นวงจรแยกเราจะปิดเปิดที่ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะไม่ส่งผลต่อพอร์ต USB แรงดัน5โวลต์ครับซึ่งเป็นวงจรที่แยกจากกันเดี๋ยวมาทำการทดลองใช้ไฟแรงดัน220โวลต์จากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้กันก็ทำการกดเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อหัวชาร์จโทรศัพท์ซึ่งใช้แรงดัน220โวลต์ AC เชื่อมต่อไปชาร์จกับสมาร์ทโฟนตอนนี้ผมใช้แรงดันจากอินเวอร์เตอร์220โวลต์ AC เพื่อมาชาร์จสมาร์ทโฟนครับต่อไปก็จะมาทำการทดลองเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์หรือเป็นแบตเตอรี่แพ็คครับเราสามารถนำอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์ได้ทุกรุ่นทุกแบบนะครับขอเพียงแค่แรงดัน12โวลต์จะใช้อะแดปเตอร์แปลงตัวนี้เพื่อทำการเชื่อมต่อเข้ากับตัวปลั๊ก12โวลต์ DC ตัวนี้ครับซึ่งอุปกรณ์อะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มีขายทั่วไปนะครับเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกไม่ได้ใช้ในรถยนต์ก็จะมีมาเพื่อให้เราสามารถดัดแปลงแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับที่เป็นปลั๊กแบบนี้ผมก็จะทำการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์ตัวนี้ครับตอนนี้ผมได้ทำการเปิดอินเวอร์เตอร์และผมก็จะทำการเชื่อมต่อเข้ากับพัดลมระบายอากาศตัวนี้คุณจะเห็นว่าจอ LED นะจะระบุกำลังวัตต์ตอนนี้กำลังวัตต์อยู่ที่99วัตต์หรือ100วัตต์บวกลบครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราเชื่อมต่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่กินพลังงานค่อนข้างมากตัวอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กก็จะระบุกำลังวัตต์ที่ใช้งานแต่ถ้าเราไปเชื่อมต่อกับหัวชาร์จสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่กินกำลังวัตต์ค่อนข้างน้อยหน้าจอบอกกำลังวัตต์ก็จะไม่โชว์ขึ้นหรือไม่ระบุขึ้นนั่นเองหน้าจอ LED นะครับสามารถบอกระดับของแรงดันแบตเตอรี่แรงดันเอาท์พุต AC แล้วก็กำลังวัตต์ที่ใช้งานได้ครับผมคิดว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะฮะก็อยากรู้ว่าวงจรด้านในอุปกรณ์ตัวนี้มีหน้าตาอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาทำการลื้อให้ดูครับวงจรอินเวอร์เตอร์จะอยู่ด้านนี้นะครับผมถอดฝาด้านอินเวอร์เตอร์ออกมาเพราะว่าอีกหนึ่งด้านเนี่ยไม่สามารถถอดออกได้ตัวนี้เขามีสกรูด้านในครับอยู่ตามมุมทั้งหมด4จุดก็ต้องทำการถอดสกรูออกก่อนถอดสกรูออกเรียบร้อยก็จะสามารถดึงฝาอีกด้านหนึ่งออกมาได้ฝาด้านนี้จะเป็นด้าน USB 5โวลต์วงจรด้าน USB ก็จะมีสกรูอีกทั้งหมด4ตัวก็ทำการถอดออกมาให้หมดครับโอเคเรียบร้อย
ถอดออกเรียบร้อยครับผมก็จะถอดประมาณนี้ส่วนด้านเตารับต้องทำการบัดจีแล้วก็ดึงวงจรออกมาเพราะว่าตัวเตารับเขาคันสกรูไว้ด้านในครับเลยไม่สามารถถอดออกมาได้ส่วนวงจรตรงกลางจะเป็นวงจรอินเวอร์เตอร์ก็จะมีปลั๊กอินพุต2ปลั๊กหรือคอนเนคเตอร์อินพุตเชื่อมต่อกับไฟ12โวลต์คอนเนคเตอร์ด้านพอร์ต USB 1พอร์ตแล้วก็ด้านพอร์ตอินเวอร์เตอร์1พอร์ตซึ่งวงจรอินเวอร์เตอร์อินพุตแรงดัน12โวลต์แล้วก็แปลงแรงดันออกมาที่สายเอาท์พุต220โวลต์ AC เชื่อมต่อไปที่เต้ารับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายที่ไว้สำหรับควบคุมตัววงจรอินเวอร์เตอร์ก็จะมีทั้งสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็บอกแรงดันของตัววงจรซึ่งจัดระเบียบมาได้ดีมากครับทำให้ตัวอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กลงแล้วก็ทำให้เวลานำไปใช้งานก็ประหยัดพื้นที่ได้ค่อนข้างมากส่วนด้านพอร์ต USB จะมีวงจรลดแรงดันจาก12โวลต์มาเป็น5โวลต์ DC อยู่2วงจรด้วยกันก็จะมีด้านนี้1วงจรด้านนี้1วงจรส่วนตรงนี้ที่คุณเห็นว่าฝาเขาปิดทึบไว้ด้านนี้จะเป็นพอร์ต USB Type-C แล้วก็ USB ซึ่งถ้ามีวงจรตรงนี้ก็น่าจะเป็นวงจร PD ก็จะทำให้เราสามารถชาร์จที่แรงดันที่แตกต่างกันได้เช่นสามารถชาร์จแรงดัน5โวลต์9โวลต์12โวลต์ได้นั่นเองแต่ว่าด้านนี้ไม่มีวงจรติดตั้งมาครับเขาก็เลยทำการปิดไว้แบบนี้ไม่รู้ว่ารุ่นต่อไปจะมีหรือไม่นะครับถ้ามีแล้วติดตั้งมาน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหรือทางเลือกที่ดีให้เราสามารถเลือกใช้แรงดันเอาท์พุตที่แตกต่างกันได้ครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นการรื้อดูตัววงจรด้านในอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กตัวนี้ครับจากการทดลองใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพอร์ต USB 4พอร์ตก็สามารถชาร์จอุปกรณ์ที่ใช้แรงดัน5โวลต์ได้ดีครับเพราะว่ากระแสที่จ่ายออกมาก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะฮะอยู่ที่ 2.4 แอมป์ถ้าเป็นกำลังวัตต์ก็น่าจะอยู่ที่18วัตต์ต่อ1พอร์ตครับส่วนอินเวอร์เตอร์แปลงแรงดันจาก12โวลต์เป็นไฟ220โวลต์ AC ใช้ได้จริงๆทำงานได้จริงๆก็อยู่ที่100วัตต์บวกลบไม่เกิน150ครับถ้าใครดูแล้วสนใจตัวอินเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะผมสั่งมาซื้อมาจากแบงก์โกลด์ตอนนี้แบงก์โกลด์ก็สามารถชำระเงินผ่าน LINE Pay to Money ได้แล้วนะครับและสำหรับคลิปรีวิวและทดลองใช้งานตัวอินเตอร์ขนาดเล็กก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ